ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ PPTV HD ช่อง36ร่วมกับบริษัท Creative Group Station จำกัดเสนอ My Little Bass เพื่อนหมีแสนสนุกตอนหวานดีขออีกได้ไหมที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านในเย็นวันอาทิตย์เด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานแปะแปะน้ำใสแปะครบหรือยังนะอ้าวกุ๊กไก่มาพอดีเล่นวิ่งแปะแข่งด้วยกันไหมอ่ะเรายังไม่ว่างเล่นอ่ะต้องกินของว่างก่อนเรามีโดนัทเยอะเลยนะมากินด้วยกันไหมกินด้วยว้าวว้าวหยิบได้เลยเพื่อนอีก2ชิ้นที่เหลือเดี๋ยวรับเหมาเองนะแล้วไม่แบ่งใครละ โอ้โหถ้ากินขนมทั้งหมดเนี่ยกุ๊กไก่น่าจะกินข้าวเย็นไม่ลงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนั้นอร่อยกว่าข้าวกุ๊กไก่ไม่กินข้าวก็ได้แต่ว่าแม่แก้วเคยบอกว่าหวานเป็นลมของปัญญานะกินของหวานมากเกินไปก็ไม่ดีนะกุ๊กไก่กินชิ้นเดียวก็พอแล้วอีก2ชิ้นน่ะค่อยเก็บไว้กินวันหลังกินให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยซื้อใหม่เฮ้ยเตือนไม่ฟังจริงๆเอ๊ะกินขนมของหวานๆเยอะขนาดเนี้ยกุ๊กไก่จะเป็นอะไรไหมนะวันต่อมากุ๊กไก่กลับมาบ้านแล้วค่ะกุ๊กไก่กลับจากโรงพยาบาลแล้วปวดท้องครั้งเนี้ยกุ๊กไก่คงอาการหนักมากถึงกับต้องไปโรงพยาบาลเลยทีเดียวเราเอาผลไม้ไปเยี่ยมกุ๊กไก่กันไหมครับงั้นหนูเลือกแตงโมกับมะม่วงสุกค่ะหวานดีเลือกได้ดีจ้ะน่าจะถูกใจกุ๊กไก่นะคราวนี้กุ๊กไก่จะได้มากินรสหวานจากผลไม้แทนค่ะแม่ที่บ้านของกุ๊กไก่สวัสดีค่ะป้าแก้วหายปวดท้องแล้วใช่ไหมกุ๊กไก่ดีขึ้นแล้วจ้ะน้ำใสพี่ใจป้าเคยเตือนแล้วว่าให้กินของหวานน้อยๆกุ๊กไก่ไม่ยอมเชื่อเองตกเย็นมาเลยปวดท้องจนคุณแม่ต้องพาไปหาหมอเลยอ่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะเอาล่ะวันนี้น้ำใสพี่ใจกล้าและแม่แก้วเอาผลไม้ไปของเยี่ยมคนป่วยจ้านี่ไงมีแตงโมกับมะม่วงสุกหวานๆสดชื่นทั้งสองอย่างเลยนะเห็นกุ๊กไก่ชอบกินรสหวานๆจะได้อร่อยกินได้เยอะๆนะครับโอ้โหน่ากินจังเลยขอบคุณมากๆค่ะความหวานเป็นรสชาติที่เด็กๆชอบมากที่สุดแต่ความหวานจากผลไม้มีประโยชน์กว่าความหวานจากน้ำตาลต่างๆนะจ๊ะขอบคุณคุณป้าแก้วพี่ใจกล้าน้ำใสด้วยนะงั้นอร่อยสดชื่นจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆครับสามารถเลือกกินอาหารรสหวานจากผลไม้จะดีกว่าขนมและของหวานต่างๆนะครับเพราะผลไม้มีวิตามินต่างๆมากมายอีกด้วยครับก่อนจากกันวันนี้ลองบอกชื่อผลไม้ที่มีรสหวานและมีประโยชน์ให้พี่ใจกล้าฟังหน่อยสิครับส้มค่ะมะม่วงค่ะแถมมีวิตามินซีอีกด้วยนะคะข้อคิดจากเพื่อนหมีขนมหวานจะทำให้เด็กๆได้รับพลังงานจากน้ำตาลส่งผลให้ไม่อยากกินอาหารมื้อหลักทำให้เด็กๆขาดสารอาหารที่จำเป็นจึงควรหลีกเลี่ยงการกินขนมหวานในปริมาณมากเกินไปและหันมากินผลไม้แทนจะได้ไม่เป็นอันตรายกับตัวเรานะครับและอย่าลืมติดตามชม My Little Bear เพื่อนหมีแสนสนุกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 8:05 น. ทาง PPTV HD ช่อง36นะครับ